สวัสดีครับผมเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับเกม My Sweet Home Dungeon นะครับผมก็เล่นมาได้สักพักแล้วนะครับผมจากคลิปที่แล้วที่เราไปสุ่มเชลเทียนะครับผมแล้วก็ไม่ได้นะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้เราได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปดูที่สมุนกันเลยนะครับนี่เลยครับผมเชลเทียครับผมตัวนี้เลยได้มาแล้วนะครับก็ตัวละครมันอยู่ในเกณฑ์กลางๆครับผมถามว่าดีไหมก็ดีครับผมก็ดีแต่จะเล่นตัวเดียวเลยไม่ได้นะครับผมเป็นตัวละครที่ต้องพึ่งนะครับผมซึ่งต้องมีตัวละครสำคัญอย่างชื่อไอซ์กูลนะครับผมถ้ามีท่านไอซ์ก็คือเราเก่งแน่นอนนะครับผมเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับผมแต่ปัญหาของตัวนี้นะครับผมเป็นตัวที่บางมากนะครับผมบางมากจริงแล้วเป็นตัวตีใกล้นะครับผมเป็นตัวตีใกล้ต้องไปตีใกล้ด้วยนะครับดังนั้นเราต้องมีตัวซับที่แบบเป็นอมตะหรือไอสกิลอะไรก็ได้นะครับผมเพิ่มเข้ามาเป็นอมตะหน่อยนึงเพิ่มเกาะเพิ่มอะไรไปนะครับผมให้อยู่นานขึ้นหรือไม่เราก็อัพตัวนี้ครับผมนี่มันมีมาให้เลยเมื่อถูกโจมตีจะไม่ได้รับความเสียหายในอัตรา 15% ซึ่งไอเปอร์เซ็นต์นี่ช่างมันแล้วค่อยๆบวกขึ้นไปเรื่อยๆบวกขึ้นไปเรื่อยครับมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่คิดว่าประมาณ20กว่านะครับผม21 22ประมาณ24ประมาณช่วงนี้แหละ24-25ประมาณนี้ครับผมมันก็ไม่ได้เยอะอะไรใช่ไหมแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่มีเลยนะครับว่าตัวละครตัวนี้มันจำเป็นในการตีระยะใกล้ซึ่งมันตีใกล้แล้วมันตายเร็ว นะครับและดาเมจแรงไหมผมก็ว่าแรงในระดับหนึ่งเลยนะครับผมกับท่านี้ครับผมท่าบทขยี้นะเนี่ยท่านี้อันติมันนะครับผมมันจะฟาดเหมือนฟาดเอาล่มนี่แหละเหมือนดาบเลยอะฟาดตุ้มทีเดียวเนี่ยโหกินทั้งแมปครับผมตุ้มไปทีเดียวโคตรแรงครับผมยิ่งมีไอซ์อยู่ในทีมด้วยนี่ยิ่งแรงครับผมอันเชิญออกมาเลยยิ่งแรงแล้วก็เมื่อไม่ใช่เมื่อตายนะคือเมื่อเราฆ่ามันฆ่าศัตรูใช่ไหมครับเหมือนกับสังหารศัตรูได้8ตัวนะใช่ไหมเนี่ยเมื่อฝ่ายศัตรูเสียชีวิต8ตัวโดยจะไม่สามารถใช้สกิลได้ในช่วงเวลานี้โอ้ก็นั่นแหละกดใช้มีเวลาคูลดาวน์อยู่ที่35ก็กดใช้ไปเลยนะเมื่อไปตรงข้ามนี้มันกดใช้ไม่ได้หรอกเฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นช่างมันป่ะโอเคครับผมประมาณนี้นะคือสกิลมันจะแปลงร่างเป็นผีปอบนะตัวนี้แปลงร่างเป็นผีปอบนะครับผมผีปอบหน้าตาจะทุเรศจากหน้าสวยๆจะกลายเป็นทุเรศทุลังมากเลยนะฮะแล้วมันตีดูดเลือดตีอะไรไปนะผมแต่มันใช้สกิลอะไรไม่ได้นะคือแบบจะกลายเป็นแบบตีธรรมดาตีเร็วแล้วก็จะเพิ่มแบบทำให้ติดมึนงงด้วยนี่ไงติดมึนงงด้วยติดมึนงงระดับ 3-4 วิก็ดีครับพอดีโอกาสตีอยู่ที่ 30% เนาะนะครับผมประมาณนั้นความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะไม่สามารถใช้สกิลอะไรได้แล้วมันจะกลายเป็นร่างผีปอบแบบบ้าคลั่งเลยอันนี้มาดูที่ตัวอื่นบ้างนะครับวันนี้คือแบบในคลิปนี้ผมจะรีวิวทุกตัวนะที่เกี่ยวกับการคอลแลบของตัว Overlord นะครับผมไอซ์กูลนี่ผมแบบเคยรีวิวหรือเปล่าวะไม่เคยเคยพูดเกินๆได้เฉยแต่มีแล้วไงอาสกิลครับผมเสกลูกแกะดำนะตัวนี้ลูกแกะดำนะมันจะโคตรแรงเลยแล้วมีเหมือนกับมีผักด้วยนะโดนผักด้วยความแรงของสกิลตัวนี้จะเพิ่มขึ้นตามพลังชีวิตนะที่สูงสุดของเรานะครับผมก็เป็นสัดส่วนพลังชีวิตของเราแล้วก็จะทำให้ติดสะพึงกลัวด้วยนะครับพูดแบบสั้นๆให้เข้าใจง่ายนะเป้าหมายที่โจมตีได้6ตัวนะครับ6ตัว6คนนะครับสร้างความเสียหายก็เยอะอยู่นะไปเรื่อยๆตัวนี้ส่วนอันตีมันยิ่งลดคูลดาวน์ถามว่านี้มันก็แรงนะยิ่งใส่ลดคูลดาวน์นี่เห็นไหมลดคูลดาวน์ไปเรื่อยๆยิ่งบ่อยออกบ่อยดีกว่าโหดมากมาดูออร่าแห่งความสิ้นหวังดีกว่าครับตรงนี้เมื่อโจมตีนะเมื่อเราโจมตีนะเมื่อแบบไอโกโจมตีนะจะเกิดโกลาหลลดพลังโจมตีของเป้าหมายลงด้วยนะครับเอาเฮ้ยข้ามไปนี้ต้านทานในอัตรานี่ครับผม52นี่ก็คือไม่ส่งผลต่อสตินะครับผมทำใหเกิดแบบว่าไม่เมื่อมันเกิดผลแบบว่ามึนงงหรือว่าสะพึงกลัวกลหนอะไรเงี้ยจะไม่เกิดกับเราจะเป็นการต้านทานนะครับผมหรืออาจจะแบบเกิดอยู่แต่เปอร์เซ็นต์มัน 50% มันก็ถือว่าเยอะไงโอกาสไม่เกิดก็เยอะกว่านะครับอะไรอย่างงี้อันนี้คือเบสิกโจมตีนะผมก็คือโจมตีปกติเมื่อเราโจมตีปกติไปนะจะทำความเสียหาย 50% นะครับผมของพลังโจมตีของเรานะครับผมไม่ได้เต็ม100นะแค่ 50% เพราะว่าเราอาจจะโจมตีได้หลายตัวนะครับผมที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูด้วยนะครับผมในสัดส่วนของพลังชีวิตคือพลังโจมตีจะแรงขึ้นนะครับผม 10% นะครับผมอันนี้10% นี้มันเป็นอัตราการเกิดของอันนี้มั้ง
แต่ว่าคือความแรงของการตีธรรมดากับสกิลอัลติเมทสกิลของเราเนี่ยมันจะขึ้นกับพลังชีวิตโดยแท้เลยครับผมยิ่งพลังชีวิตเราเยอะดาเมจก็ยิ่งเยอะขึ้นนะครับผมเป็นสายสนับสนุนที่แรงมากเอาเราไปดูอีกตัวหนึ่งดีกว่านะครับผมนั่นก็คืออัลเบลดาอัลเบโดนะครับอัลเบโดนะครับผมตัวนี้ครับผมปีศาจบริสุทธิ์อัลเบโดตัวนี้อัพก่อนนี่ครับผมอัลเบโดอัลเบโดนะฮะมาดูกันที่อัลติเมทสกิลกดใช้นะครับผมก็คือมอบความเสียหาย210 204อันนี้คือแล้วแต่นะถ้าเราอัพใช่ไหมนี่เพิ่มดาเมจขึ้นอีก 20%ก็คือมอบความเสียหายให้กับศัตรูนะครับของพลังป้องกันตัวเองก็คือพลังป้องกันเราเยอะดาเมจที่เราใส่คืนไปจะเยอะมากคือเอารูนออกเกาะไปเลยครับผมออกเกาะไปให้เขาเลยดีกว่านะประมาณนั้นแหละครับผมแต่ศัตรูด้านหน้า6 คนใช่ไหมแล้วก็เพิกเฉยพลังป้องกันตีทะลุเกาะครับผมเกาะเยอะไม่เป็นไรตีทะลุเกาะนะ 50% ถ้ามีไอซ์อยู่ในทีมนะครับผมก็คือมีอยู่ในอันเชิญออกมานะโอ้ก็คืออันนี้ใช่ไหมถ้ามันจะเพิกเฉยพลังป้องกันของเป้าหมาย 50% ก็ต่อเมื่อมีไอซ์อุนกรไออุนโกนอยู่ในทีมนะครับผมโอเคดีแล้วก็ถ้าอัพเต็มด้วยจะลดคูลดาวน์อีก 60% เพิ่มคูลดาวน์อีกแล้วเนี่ยดีจริงเลยไม่ใช่สิมันสีแดงไม่ใช่หรอวะมันฟื้นฟูคูลดาวน์ 60% อย่างช้าเป็นเวลา12วิอ๋อฟื้นฟูดีต่อไปเฮอร์เมสโดเมกัสหรือโดเมกัสก็ไม่รู้ซะอะหรืออะหรืออีวะกิสโกดบ่กิสโทดบ่ช่างมันเถอะครับผมเรามาดูคำพูดของมันก่อนคูลดาวน์14วิเป็นสกิลของนี่มันใช้ของมันเองไม่ได้รับความเสียหายจนถึงครั้งที่3เมื่อถูกโจมตีโดยสกิลนี้จะไม่ทำงานอีกครั้งเป็นเวลา14วิ 14.8 วิหลังจากทำงานไปแล้วอันนั้นข้ามไปก่อนมาดูปัจจัยสำคัญก่อนกว่าเรามาดูปัจจัยสำคัญของมันก็คือไม่ได้รับความเสียหายนะครับผมก็คือโดนตีธรรมดาเนี่ยโดนตีไปแล้วเนี่ย2ครั้งแรกเนี่ยไม่มีความเสียหายเลยคือยืนได้สบายสบายแต่ครั้งที่3ค่อยรับดาเมจใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมจนถึงครั้งที่3เมื่อบอกว่าจนถึงครั้งที่3เนี่ยว่ะไม่มั่นใจเหมือนกันนะประมาณนั้นแหละเป็นแบบสกิลป้องกันเคาน์เตอร์แอโร่มอบความเสียหายเท่ากับค่านั้นๆแก่เป้าหมายที่โจมตีอะไรวะนั้นๆค่าอะไรอ่ะโอเคครับผมหลังลดความเสียหายที่ได้รับบางส่วนก็คือตีมาเคาน์เตอร์ไงมันเคาน์เตอร์เขาตีมาเท่าไหร่ก็รับไปเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแก่เป้าหมายที่โจมตีคูลดาวน์3วิเมื่อถูกโจมตีจากการโจมตีระยะไกลอ๋อลดความเสียหายบางส่วนจากการโจมตีระยะไกลแต่ถ้าเป็นโจมตีระยะใกล้คือรับคืนไปเลยประมาณนี้นะครับก็ดีนะมาดูโจมตีปกติเขาดีกว่าเมื่อทำให้เกิดผลลดพลังป้องกันลดป้องกันศัตรูด้วยหลังจากสร้างความเสียหายไปแล้วนะครับผม1ตัวแค่1ตัวนะไม่ได้ตีหมู่นะตีตัวเดียวประมาณนี้ครับผม3ตัวที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้นะครับผมมาเล่นในทีมมันจะมีอีกตัวนึงครับผมตัวนี้ครับผมตัวนี้คือดาวทั้ง6นาเบโรแกมมานะครับผมอันนี้ไม่ได้อัพมาเล่นเลยบางคนก็เล่นอยู่นะครับแต่ผมไม่ได้เล่นเลยนะครับก็จะมีอยู่นี่ครับผมอันนี้ไม่เคยเล่นเลยนะตัวนี้ก็อาจจะไม่ต้องรีวิวก็ได้มั้งเพราะว่ามันเป็นตัวที่คงไม่ติดท็อปเท่าไหร่ครับผมเป็นแม่บ้านนะฮะเมื่อโจมตีของตัวที่ติดสถานะจะเพิ่มความเสียหายมากขึ้นนะครับผมตัวนี้นี่ปลดดีบัฟนะฮะปลดดีบัฟสร้างความเสียหายก็คือ6คนด้านหน้าน่าสนใจนะตีคือทำละเอ้ยถ้าสร้างความเสียหายกับมอนสเตอร์ไปตรงข้าม6ตัว6คนจำนวน5ครั้งก็น่าลองเล่นดูนะครับเป็นสายตีหมู่ด้วยแต่ว่าสกิลตีธรรมดาตีแค่2คนเองแล้วก็ไม่มีอะไรพิเศษพิโสด้วยนะครับผมตีธรรมดาเองตีแบ่งกันไง 65% แบ่งกัน2คนโดน2คนแล้วก็นี่ก็คือยิ่งถ้าไปตรงข้ามนี่
ติดสถานะแบบว่าติดสโลติดพิษติดไฟก็จะรับความเสียหายมากขึ้นถ้าเราตีเสริมเกราะอันนี้ลดป้องกันนี่เกี่ยวกับป้องกันเป็นแพสซีฟลดความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดประมาณนี้แหละไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นเนาะแต่ก็ดีครับดีๆเอาไปยืนได้นะเอาไปยืนได้แต่ต้องอัพอันนี้เยอะนะอัพสกิลป้องกันได้เยอะเอาไปยืนนานๆหน่อยเพื่อให้มันได้ตีเรื่อยๆครับผมพวกนี้เป็นพวกสายเลี้ยงดาเมจนะครับเป็นสายเลี้ยงดาเมจนะก็ประมาณว่าถ้าคุณปล่อยเขาแบบได้ตีนานๆมันก็อยู่ได้เรื่อยๆเนี่ยก็คือเราต้องอัพเกราะเนี่ยอัพพวกสกิลเกราะสกิลพวกเนี้ยถ้าเราอัพพวกนี้เต็มใช่ไหมหรือว่าอัพเยอะไประดับหนึ่งแล้วล่ะพอยืนได้นะสกิลพวกนี้ก็จะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพมากครับผมนะนั่นมันเป็นซิกเนเจอร์ของมันเป็นสายสมดุลนะครับตัวนี้สายสมดุลนี่สายดาเมจครับสายดาเมจก็เป็นสายดาเมจที่ต้องยืนเหมือนกันนะตัวนี้นะเจลเทียนะผมต้องอัพตัวนี้ครับผมต้องอัพสกิลนี้ครับผมมิลโฟมใช่ไหมมิสโฟมไอ้ตัวเนี้ยเมื่อถูกดาเมจจะไม่รับความเสียหาย 15% ใช่ไหมเราต้องอัพตัวนี้ครับผมเพื่อที่จะให้เขายืนได้นานๆขึ้นถ้ามันยืนนานขึ้นยังไงเราก็มีสิทธิ์ชนะครับผมตัวเนี้ยดาเมจแรงอยู่แล้วนะดาเมจแรงอยู่แล้วยิ่งมีท่านไอด้วยในทีมยิ่งแรงครับผมนั่นแหละครับปัญหาคือมันยืนไม่นานอัลเบโดก็เหมือนกันนะคืออัลเบโดพวกเนี้ยคือเป็นพวกที่ต้องยืนนานๆนะครับผมอันนี้คือตัวเพิ่งได้สุ่มมาเมื่อเช้าเนี้ยเฟติเซียครับผมโอ้โหไม่ได้ออกในเลทเลยนะเนี่ยเพิ่งสุ่มเมื่อเช้านี้ได้มาดีเหมือนกันแต่เราจะไม่ได้พูดถึงเฟติเซียเนาะเฟติเซียเป็นตัวที่ดีอยู่แล้วนะครับผมเป็นตัวเมตานะโอเคขาดมังกรนั้นเราเนี่ยเมื่อเช้าก็ได้ตัวนี้มาด้วยครับผมได้บรูฟมาด้วยบรูฟเป็นตัวสาย CC สายสะพึงกลัวมันก็เกือบจะดีแล้วครับผมเนี่ยดาเมจตามสัดส่วนพลังชีวิตเนี่ยเหมือนไอซ์เลยเมื่อถูกโจมตีมันดีอยู่เพิ่มพลังชีวิตอันนี้ตัวนี้คือพลังชีวิตเยอะจะเก่งมากคือเน้นยืนนานๆนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าเนาะผมจะหาด่านที่รีวิวตัวละครพวกนี้ได้นะครับผมตอนนี้ผมเล่นถึงด่านนี้ผมตีด่านนี้อยู่ยังเล่นไม่ถึงไหนเลยเป็นด่าน3ก็ได้ครับผมน่าจะเล่นได้นะครับน่าจะเล่นได้ไงลองดูกันหน่อยแล้วกันปั๊บเซตไอเทมแล้วเราจะเปลี่ยนนะครับอาเบโดเอาโดก้อนออกก็ได้โดก้อนดาเมจแรงดีนะแรงมากเลยเป็นตัวเมตาที่ดีมากๆตัวนึงแล้วก็ใส่เชลเทียเข้าไปผมใส่เป็นตัวสุดท้ายเลยดีกว่าเพราะว่าออกก่อนรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูกันไปนะผมจะปรับความเร็วลดลงมาปรับความเร็วลดลงแล้วเราเสกเดี๋ยวเราจะเสกของเราเองแล้วกันเราจะไม่กดสกิลนี้นะเดี๋ยวว่าเราจะค่อยๆปล่อยไปเอาตัวซับพอร์ตไปก่อนผมมีเอเลน่าจะช่วยในการแชร์ดาเมจนะครับผมเวลาไอซ์โดนตีก็คือแชร์กันด้วยช่วยๆกันอะไรเงี้ยทำให้ไม่ตายครับผมไม่ตายง่ายอ่ะต่อไปเชลเทียออกมาเลยแล้วก็จะปล่อยอัลเบโดออกมาด้วยนะครับผมโอ้โหสกิลเชลเทียครับผมพลาดเข้าไปทีนึงครับอย่างแรงครับผมเดี๋ยวเรามันมีตัวฮิลไหมผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราจะปล่อยอัลเบโดลงไปแล้วนะอัลเบโดออกมาอัลเบโดไปยืนให้หน่อยโอเคครับผมอัลเบโดยืนแล้วเราก็จะปล่อยนี่แวนเฮลซิงของเราเดอะโรบินนะครับผมไม่เพื่อนเราจะตายแล้วนะไม่มีตัวซับด้วยมาเอาตัวนี้ไปครับผมปิวตบปิวโอ้โหสบายเชียวนี่ครับผมตัวนี้อ่ะมันต้องเคลียร์ลูกน้องให้หมดแต่ว่ามันเสกน้องเรื่อยๆดังนั้นเราก็ต้องค่อยๆปล่อยครับผมรู้สึกว่าเชลเทียเราเสียแล้วใช่ไหมเสียแล้วเนาะเดี๋ยวดูก่อนจะปล่อยตัวไหนอาบิโดอีกตัวหนึ่งก็ได้ไหมอาบิโดไปแล้วก็ต่อไปเป็นเชลเทียจะออกมาเราพยายามรีวิวเชลเทียให้มากที่สุดเชลเทียมาดิเอาติดอะไรนะติดสโลเหรอเอ้ยติดพีซีเอ้ยมันติดบั๊กตัวมันหายเฮ้ยตัวมันหายปุ๊มอันนี้ครับผมตัดฮิวกับด่านนี้เหมาะมากเลยครับผมต้องเอาตัวนี้ครับผมตัดฮิวนะถ้าไม่ตัดฮิวเล่นไม่ได้นะครับผมเพื่อนบอกไปก่อนเลยนะนี่ถ้าปล่อยไอซ์ออกมาอีกตัวนึงดุมากมาครับอัลเบโดครับผมอัลเบโดมาแล้วมาโรบินฮูดติดกูดาวนานไปหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเชลเทียได้ไหมเอเลน่าก็ได้เอเลน่าเพิ่มเลือดนี่จบแล้วนะครับผมจบแล้วครับผมจบแล้วอันนี้มันก็ขึ้นแสงนะนี่ดูสกิลมันโคตรเกลียนเลย
เวลาตายเวลามันตายเวลามันอะไรเงี้ยมันจะแบบออร่าสีขาวมันจะหักเราด้วยทำดาเมจแรงมากด้วยโอ้โหอยากได้อยู่นะแต่ยังไม่ได้เดี๋ยวผมลองดูด่านแบบออกเชลเทียเดียวๆก็ได้น่าจะเป็นด่านแรกๆด่านเดียวนะมั้ยด่านแรกๆนะครับผมด่านแรกๆนี่ด่านนี้ด่าน1ด่าน1ด่าน2ด่านไหนดีวะเอาด่าน2ก็ได้ด่าน2ไหวเปล่าถ้าด่าน2ไม่ไหวเดี๋ยวค่อยไปด่าน1ก็ได้ว่าผมไม่ได้อัพเชลเทียแบบว่าเต็มหรืออะไรอย่างเงี้ยครับพอเล่นได้พอแบบอยากรู้ว่ามันตัวยังไงโอเคครับมาเลยเชลเทียปั๊บดูนะครับผมดูนะมันมีสกิลฟาดโลกไอ้ฟาดล่มโอ้มล่มยักษ์พิฆาตโลกันเฮ้ยฟาดลงทีเดียวเกือบตายใช่มั้ยจะไม่ตายไงติดขี้ 7,000 เมื่อกี้ขี้ 6,000 บ้าขี้แรงมากไม่มีตัวหิวเลือดเลยเอเลน่าหิวเลือดให้เพื่อนหน่อยเลยเอาเอเลน่าไปหิวเลือดดีกว่านะครับเอเลน่าหิวเลือดรับตีนเต็มๆเลยรับตีนเต็มๆเลยอาเบโดก็ได้มาอาเบโดมารับไปรับดาเมจให้หน่อยจะเสียเวลาเกินไปแล้วเดี๋ยวเอ้ยกลายเป็นผีปอบแล้วผีปอบตายโธ่ผีปอบตายได้ยังไงนี่อาเบโดรับดาเมจนี่โดนฟาดไปลูกน้องไม่ได้ตายหมดแล้วนะอาเบโดสกิลฟาดเด้อุ้มโคตรแรงครับผมถ้ามันมีเกาะมากขึ้นมันจะแรงกว่านี้นะใช่ไหมโอ้โดนแข็งโดนแข็งซะแล้วเอ้าร่างผีปอบตีมาดิร่างผีปอบตีไปโอ้ตีโคตรแรงครับ 3,000 3,000 3,000 3,000 นะผมร่างผีปอบตีครับผมน่าจะทุเรศนิดนึงนะแต่ว่าก็โอเคร่างผีปอบตีแต่ถ้าเกิดอัญเชิญไอซ์ออกมานี่ก็คือจะแรงขึ้นกว่านี้แล้วผมแต่เราไม่หรอกเพราะว่าไอซ์มันเก่งมากถ้าเกิดลงมาปุ๊บนี่คือตายเลยนะไอตัวเนี้ยนะมันชื่ออะไรวะโดมินิกอะโดมินิก7อัศวินอะมันอาจจะตายเลยก็ได้อาจจะไม่ได้ดูรีวิวนะครับผมอันนี้ก็มาดูสกิลเฉยคือมันเท่มากๆผมอยากเล่นนะแต่ว่ามันต้องได้อัพนะครับผมอย่างว่าแหละครับมันต้องอัพตัวเนี้ยอัพสกิลป้องกันสกิลเนี้ยอัพให้เยอะๆเลยครับผมให้ยืนได้นานมากที่สุดจนกลายเป็นร่างผีปอบ ผีปอบตีเด้งเลือดแล้วกลับมาตีใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออไอ้พวกนี้แหละดีครับผมดีถ้าเล่นกับพวกนี้ก็จะมีแบบตัดฮิวใช่ไหมเล่นกับตัวนี้น่าจะคอมโบกันได้ดีครับผมเป็นมีสกิลดูดเลือดด้วยตีธรรมดาดูดเลือดนะครับผมเนี่ยมันเพิ่มบัฟดูดเลือดให้เพื่อให้ฝ่ายของเราด้วยให้เพื่อนในทีมด้วยแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีด้วยนะครับผมแล้วก็ลดคูลดาวน์สกิลได้เร็วมากด้วยเนี่ยไหมลดคูลดาวน์สกิลในทีมด้วย6คนคือดีครับผมตัวนี้เอาเป็นว่าตัวนี้เป็นตัวเมตาแต่สองตัวนี้นะเออสองตัวนี้เมตาครับโดก้อนก็ใช่เหมือนกันโหดเหมือนกันนะสำหรับใครที่เป็นสายเล่นใหม่ผู้เล่นใหม่นะครับผมที่ไม่มีตัวละครอย่างมังกรครับมังกรพวกอะไรวะมังกรโอนิกขาวแดงนะโอนิกขาวแดงไอตัวนั้นเป็นตัวที่เมตาและคนต้องการมากเวลาผ่านด่านผ่านง่ายนะครับผมซึ่งเราไม่มีเราก็ใช้ตัวอื่นไปก่อนแล้วกันเนาะผมก็จะใช้ตอนก่อนผมใช้นินจาตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วครับผมโรบินนะครับสกิลมันก็ดีอยู่นะมันบัฟพลังโจมตีตีเร็วแล้วก็นั่นแหละครับผมเพิ่มคริติคอลนะครับผมแล้วก็มีตัวนี้เข้ามาอีกโดก้อนนี้ใช้แต่แรกเลยนะใช้ในการผ่านด่านแต่แรกๆเลยนะครับผมตัวนี้เหมาะมากเผาไหม้นะครับผมเพิ่มดาเมจกับตัวที่ติดสถานะแล้วก็ลดคูลดาวน์ตัวเองทำให้สกิลถี่ขึ้นมากนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมสนุกเพลิดเพลินกับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมและนี่ก็เป็นการรีวิวเป็นคอลเลกชันคอลแลบของ Overlord นะครับผมขอบคุณครับสำหรับการรับชม